สวัสดีครับผมสเปซ่านะครับคอร์รัมนิสต์หนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์ซ็อกเกอร์ครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะศึกฟุตบอลโลกนะครับเปิดฉากอย่างเป็นทางการครับวันนี้ครับมีโรงสนามกันทั้งหมด3คู่นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับที่น่าสนใจก่อนอื่นนะครับขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับ Line @tiger999 นะครับ Line @tiger999999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบครันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ Line @tiger999 เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกของฟุตบอลโลกรอบแรกนะครับไปกันที่กลุ่ม A นะครับเป็นการเจอกันระหว่างเซเนกัลพบกับฮอลแลนด์ชื่อชั้นของทั้ง2ทีมตอนนี้ถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยงไม่หนีห่างกันมากครับโดยเซเนกัลพวกเขามีดีกรีเป็นทีมแชมป์ทวีปแอฟริกาล่าสุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมมองว่าข่าวร้ายของเซเนกัลเนี่ยคือการขาดซาดิโอมาเน่ไปนะครับตรงนี้ครับทำให้เกมลุกเนี่ยลดความน่ากลัวลงไปเยอะมากครับที่มีให้ใช้งานอย่างเกแปงดียัสตาบูราเดียและอิสมาอิลราซาดูแล้วยังไม่สามารถทดแทนกันได้นะครับและประสบการณ์เวทีระดับนี้เชื่อว่าแข้งเซเนกัลเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับวันนี้ครับเจอกับทางฮอลแลนด์นะครับซึ่งตอนนี้คุมทีมโดยหรุยฟานกาลครับซึ่งผมมองครับว่าทำให้ความลงตัวทีมเวิร์กเนี่ยกลับมายอดเยี่ยมอีกครั้งนึงนะครับแม้นักเตะชุดนี้จะไร้แข้งชื่อชั้นแบบเกรด A บวกนะครับแต่แทคติก352นะครับต้องบอกว่าเร่งกันเข้าขาทุกตำแหน่งนะครับแนวรุกครับนักเตะอย่างเฟรงกี้เดยองโคดี้กัปโปรุกเดยองวินเซนต์ยาเซนและสตีเฟนเบิร์กวานเนี่ยเร่งกันเข้าขาจังหวะการเข้าทำบุกว่าหวังผลได้โต้กลับเนี่ยอันตรายเป็นอย่างยิ่งโจทย์คู่นี้ครับเปิดมาให้ที่ฮอลแลนด์นะครับเป็นต่อที่ 0.75 กับ1เลยนะครับถือว่าค่อนข้างแพ้นะครับแต่ด้วยเหตุผลที่เรียนมาผมแนะเชียร์ทางฮอลแลนด์นะครับเชื่อพวกเขาจะประเดิม3แต้มด้วยการเบียดเอาชนะและมีโอกาสเทเต็มด้วยการยิงขาดได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางฮอลแลนด์นะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่เกมกลุ่ม B นะครับเป็นการเจอกันระหว่างสหรัฐอเมริกาพบกับเวลส์นะครับคู่นี้เป็นอีกคู่ที่สูสีน่าดูเป็นอย่างยิ่งครับแม้ในแง่ของชื่อชั้นภาพรวมเนี่ยทัพยาอินซีจะดูดีมากกว่านะครับมีนักเตะชื่อดังอย่างคริสเตียนปูริสิตโจวานนี่เรน่าไทเรอร์อัดดัมเวสตันแมคเคนี่นำทัพมานะครับแต่ผมมองเขาว่าอเมริกาชุดนี้การเตรียมทีมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ครับรับมือกับทางเวลส์นะครับซึ่งประสบการณ์รอบสุดท้ายเนี่ยพวกเขามีค่อนข้างเยอะนะครับและจากที่เราทราบกันคือแทคติก3-4-3ภายใต้การคุมทีมของกุนซือโรเบิร์ตเพจพวกเขาเนี่ยมักทำได้ดีนะครับจังหวะโต้กลับอันตรายเป็นอย่างยิ่งทีมเวิร์กชุดนี้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับลงตัวเกมรับเนี่ยมีวินัยสูงแล้วก็จังหวะโต้กลับจากพวกแดเนียลเจมส์คิฟเฟอร์มัวร์และแกเรตเบลเนี่ยต่างอันตรายเป็นอย่างยิ่งโจทย์คู่นี้ครับเปิดมาให้ที่สหรัฐอเมริกานะครับเป็นต่อที่ 0.25 นะครับผมมองว่าคู่นี้เป็นบอลสูสีเป็นบอล3หน้าเล่นไปเล่นมาเข้าทางเวลนะครับแนะเชียร์2หน้าของทางมังกรแดงเชื่อว่าวันนี้เวลจะประเดิมสนามด้วยการไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเชียร์บอลลองเชียร์ทางเวลนะครับในคู่นี้วันนี้ครับ2คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคือวันจันทร์นะครับเชียร์ฮอลแลนด์และเชียร์เวลขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆหัวรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ